สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัทเมโรเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัทก็จะมาเหมือนกับเหมือนตอบคำถามแล้วก็หาคำตอบนะครับสำหรับคำถามที่พบบ่อยนะครับในโลกของเดียโบนะครับรวมไปถึงนะครับช่วงตอนต้นเกมเลยนะครับว่าเฮ้ยเราควรจะซื้อเกมอะไรนะครับเราควรจะซื้อแพ็คไหนนะครับ Standard Edition Ultimate Edition หรือ Deluxe Edition นั่นเองนะครับอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเราไปพบกับคำถามที่พบกันมากที่สุดนะครับในเกม Diablo 4กันดีกว่านะครับเพื่อนๆอาจจะถามนัทนะครับว่าอ่ะนะคุณนัทครับถ้าเรามาเริ่มเล่นตอนนี้จะทันไหมเริ่มเล่นตอนนี้ช้าไปไหมถ้าเริ่มเล่นตอนนี้เราควรที่จะซื้อแพ็คอะไรนะครับคำตอบของนัทนะครับณตอนนี้นะครับเพื่อนๆควรที่จะซื้อ Standard Edition นะครับโดยราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่านะขึ้นอยู่กับเว็บที่เพื่อนๆซื้อนะครับเพราะว่าตอนนี้เราซื้อ Ultimate Edition หรือ Deluxe Edition นะครับเราได้เหมือนกับไม่ได้เหมือนกับของเยอะเท่าที่ควรเหมือนกับตอนแรกที่เราได้เล่นก่อน4วันนะครับแล้วก็พวก Battle Pass แล้วก็พวก Cosmetic เราสามารถที่จะซื้อตอนหลังได้นะครับแบบพื้นฐานนะและถ้าเพื่อนๆอยากจะอัปเกรดก็สามารถที่จะอัปเกรดตอนหลังได้เพราะตอนนี้เราอาจจะต้องรออีกประมาณเดือนครึ่งเลยนะครับสำหรับBattle Pass แล้วก็ Season จะมานั่นเองนะครับฉะนั้นเซฟเงินซื้อ Standard Edition มาลองเกมได้ก่อนนะครับแล้วนัดก็เหมือนกับมีเว็บแนะนำดีๆนะครับสำหรับการเติมเกมหรือว่าซื้อเกมนะครับก็คือ Diablo นะครับจากทาง Point Sender นะครับเดี๋ยวนัดจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็คือราคาจะถูกกว่าประมาณ 7-10% เลยนั่นเองครับ Standard Edition นะครับบางคนอาจจะซื้ออยู่ที่ 2,500-2,600 นะครับก็จะเหลือ2,200นั่นเองนะครับอ่ะโอเคต่อนะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับไอเขาเรียกว่าอะไรนะสำหรับทิกต่อไปนะครับอ่ะเพื่อนๆน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าเนี่ยเวลาเราเล่น Diablo นะครับเพื่อนๆอาจจะถามว่าเอ้ยเนี่ยพอฉันซื้อคอสเมติกมาอัปเกรดนู่นนี่นั่นมาแล้วของมันจะไปอยู่ที่ไหนนะครับสำหรับม้านะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปเอาได้ที่ตรง Stable Master นะครับก็คือเป็นรูปหัวม้านั่นเองในเมืองหลวงนะครับทั้งเมืองหลักๆทั่วไปได้หมดเลยนะครับและรวมไปถึงนะครับพวกชุดพวกอะไรต่างๆนะครับมันจะเป็น Account Bound นะครับก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะไปเอาในวาร์ดโดรปได้นั่นเองทําให้ของเพื่อนๆสามารถที่จะเก็บไว้ในสเตทแล้วก็แชร์กับตัวละครกิกี้ตัวละครใหม่ของเพื่อนๆได้นั่นเองนะครับผมและเพื่อนๆอาจจะถามอีกว่าอ้าวแล้วทําเมื่อไหร่ม้าจะได้ผมเลเวล20ผมพรีออเดอร์นู่นนี่นั่นแล้วนะครับม้านะครับเราจะไม่นับตามเลเวลนะแต่อยู่ที่ประมาณ30กว่านะครับถ้าเพื่อนๆทําเควสเนี่ยถ้าเพื่อนๆทําเควสเนี่ยสีเหลืองเนี่ยจนถึงแอค3ขึ้นแอค4อันแรกนะครับมันจะบังคับให้เพื่อนๆนะครับมาที่เมืองโควาชาดเลยนะครับก็คือเมืองหลักแรกของเรานั่นเองครับแล้วก็มาคุยกับ Stable Master แล้วเราก็จะได้สกิลหรือ ability การขี่ม้าไปเลยนั่นเองนะครับและม้ายังเหมือนกับมี Xmog หรือมีสกินสวยๆให้เพื่อนๆได้เก็บกันด้วยนะสามารถที่จะหาได้จาก Open World World Boss หรือว่าทำ Quest หรืออะไรก็แล้วแต่นั่นเองครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นการตอบคำถามสำหรับม้านะครับแล้วก็ม้านะครับยังไม่พอครับแชร์ถ้าเพื่อนๆได้ตัวใดตัวหนึ่งแล้วครับมันแชร์หมดเลยนะทั้งฮาร์ดคอร์ทั้งซอฟต์คอร์นะครับแชร์หมดเลยจริงๆและใช้ได้ตั้งแต่เลเวล1นะครับถ้าเพื่อนๆสร้างตัวละครใหม่นะครับอ่ะเรามาเริ่มข้อต่อไปกันดีกว่านะครับอาจจะเป็นคำถามที่เพื่อนๆหลายคนถามนะครับเพราะว่าเวลาเพื่อนๆเล่น Diablo เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเอ้ยโอเคเควสเหลืองก็มีเควสฟ้าก็มีอุ๊ยในเมืองมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเราควรที่จะทำอะไรก่อนนะครับถ้าถามนัดนะครับถ้าเพื่อนๆเป็นสายเหมือนกับสปีดหรืออยากจะเก็บเลเวลไวต้องการที่จะเหมือนกับอ่ะเคลียร์คอนเทนต์แล้วก็ไปเล่นเอ็นเกมนะครับนัดแนะนำให้เพื่อนๆทำแคมเปญไปนะครับและถ้าตัวเพื่อนๆสตรองไม่พอก็ให้เพื่อนๆไปทำพวกอีเวนต์ต่างๆหรือว่าไปแคปเจอร์ในสตรองโฮนะครับเพื่อที่จะได้เกียร์มาได้เลเวลมาแล้วก็ไปเคลียร์คอนเทนต์ให้เร็วที่สุดแล้วก็สร้างตัวละครใหม่หรือจะเล่นตัวละครต่อแล้วก็ไปทำเอ็นเกมคอนเทนต์ก็คือหลังจากจบแอค6จริงๆนั่นเองนะครับแต่เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเป็นสายแวะของนัทอ่ะเป็นสายกึ่งแคมเปญแล้วก็กึ่งแวะเนาะเพื่อนๆสามารถที่จะทำไซด์เควสควบคู่ไปกับแคมเปญได้ด้วยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่านอกจากที่เพื่อนๆจะทำเหมือนไซด์เควสเพื่อนๆได้ EXP ได้ของมานิดหน่อยได้โกมาแล้วนะครับมันยังทำให้ Renown ของเพื่อนๆเนี่ยเพิ่มด้วยอีกด้วยนะครับซึ่ง Renown คืออะไร Renown มันจะเป็นเหมือนกับเป็นโปเกสของเหมือนกับแอคเคาท์ของเพื่อนๆนะครับแต่มันจะแบ่งนะซอฟต์คอร์กับฮาร์ดคอร์มันจะแบ่งนะครับก็คือ normal กับ hardcore ถ้าเพื่อนๆโปเกสที่ hardcore มันก็จะได้แค่ hardcore ถ้าเพื่อนๆโปเกสที่ normal มันก็จะได้แค่ normal นั่นเองครับซึ่งอันที่จะได้มันจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็คือจะได้สกิลพอยต์ได้ potion capacity ก็คือการเพิ่ม potion ปกติตอนเริ่มเกมมาเราน่าจะได้3หรือ4อันนี่แหละถ้าเราทำเหมือนกับอีเวนต์นะครับ renown ให้หมดทุกแมปนะครับเราก็จะได้ potion เพิ่มขึ้นมาเต็มสุดก็จะเป็น9นั่นเองนะครับผม
และสกิลพอยต์แบบเบสิกเลย10สกิลพอยต์ตอนเลเวล1ถ้าเพื่อนๆสร้างตัวละครใหม่ในเหมือนกับแอคเคาท์นั้นๆนั่นเองนะครับและยังไม่พอนะครับยังรวมไปถึงสเตตที่เพื่อนๆได้จากอัลท่าออฟเดอะลิดด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นคำตอบว่าเราควรที่ทำไซด์เควสหรือทำดีนาหรือว่าแวะเยอะไหมครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับแล้วก็คำถามต่อมาซึ่งมันขึ้นมันพ่วงกับคำถามเกี่ยวกับเรื่องไซด์เควสแล้วก็โอเพนเวิลด์เนาะเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าอัลท่าออฟลิลิธเนี่ยมันเหมือนกับมีแต่คนพูดถึงว่าเอ้ยเราควรที่จะเก็บอัลท่าออฟลิลิธไหมถ้าตัวแรกเราเก็บไปหมดแล้วถูกต้องไหมครับหรือเราเก็บไปเพราะอะไรถ้าสมมติได้แค่ EXP คำตอบก็คืออัลท่าออฟลิลิธนะครับมันจะให้สเตตนะครับทุกตัวละครของเรานะครับในเหมือนกับไอแอคเคาท์นั้นๆก็คือมันจะแบ่งเป็นซอฟต์คอร์แล้วก็นอร์มอลเอ้ยจะเป็นฮาร์ดคอร์แล้วก็นอร์มอลนั่นเองฮาร์ดคอร์ก็จะได้สเตตของตัวละครที่เพื่อนๆคอมพลีทฮาร์ดคอร์นะครับซอฟต์คอร์หรือว่าตัวละครนอร์มอลเพื่อนๆก็จะได้เหมือนสเตตจากที่เคลียร์นั้นๆนะครับและรอบที่2เพื่อนๆควรที่จะเหมือนหาเอาท่าออฟลิลิธไหมคำตอบก็คือไม่จำเป็นนะครับก็คือเพราะว่าเพื่อนๆได้โบนัสของอันนี้หมดแล้วก็คือสกิลพอยต์แล้วก็โพชั่นนั่นเองนะครับหรือว่ารวมไปถึงพารากอนพอยต์นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสคิปไปเลยก็ได้ก็คือถ้าเจอก็ค่อยไปคลิกก็ได้ครับเพราะว่ามันอย่างน้อยมันก็ได้ EXP ได้โกได้อะไรอย่างงี้เนาะก็คือจำเป็นแค่ตัวแรกตัว2ก็คือไม่ต้องจำเป็นนะครับผมนี่ก็น่าจะตอบคำถามหลายๆคนแล้วนะครับที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องอัลท่าออฟลิลิธนะครับเรามาพูดต่อกันดีกว่านะครับว่าถ้าสมมติเราเคลียร์แคมเปญตัวแรกไปแล้วใช่ไหมครับก็คืออันล็อก Tree of Whisper แล้วเนาะ Tree of Whisper มันน่าจะอยู่ประมาณแถวนี้ป่ะถ้านัดจำไม่ผิดนะมันน่าจะอยู่แถวประมาณไหนวะมันน่าจะอยู่แถวประมาณตรงนี้เนาะมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับTree of Whisper ของนัดยังไม่เคลียร์เนาะถ้าเพื่อนๆจบแอค6ก็คือค่าลิลิธแล้วมันออนล็อก Tree of Whisper เพื่อนๆสามารถที่จะเล่นสร้างตัวละครใหม่หรือเล่นตัวละครเดิมก็ได้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสร้างตัวละครใหม่นะครับจะเหมือนกับเพื่อนๆเป็น New Game Plus ก็คือเพื่อนๆจะออนล็อก Tree of Whisper ที่จะทำให้เพื่อนๆเหมือนกับโปรเกรสตัวเกมได้เร็วขึ้นโดยการเหมือนกับสกิปแคมเปญนั่นเองนะเพื่อนๆมันจะมีทั้งทำเควสเหลืองแล้วนะครับและการปลดล็อกแคมเปญนะครับมันปลดล็อกหมดเลยนะไม่ได้ปลดล็อกแค่เหมือนกับโหมดนั้นๆที่เพื่อนๆเล่นก็คือเหมือนกับถ้าเพื่อนๆเล่นแค่ฮาร์ดคอร์มันก็จะปลดล็อกเหมือนกับนอร์มอลไปด้วยนั่นเองนะครับเวลาเพื่อนๆไปเล่นนอร์มอลเพื่อนๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำแคมเปญแล้วหรือถ้าเพื่อนๆเคลียร์ลิลิธในเคลียร์ลิลิธหรือเคลียร์แคมเปญเคลียร์เหมือนกับแอค6นะครับในนอร์มอลเพื่อนๆก็สามารถที่จะสคิปแคมเปญในฮาร์ดโหมดได้แล้วเพื่อนๆก็มาเล่นในนี้ก็ได้นะครับก็คือสามารถทำได้ทั้ง2 อย่างและเพื่อนๆจะโปรเกรสเร็วมากๆไม่ว่าจะเป็นเลเวลหรือเกียร์เพราะว่าเพื่อนๆจะได้เควสจากนี้นะครับจาก Tree of Whisper นั่นเองนะหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือ Bounty Quest นั่นเองนะครับผมและเพื่อนๆอาจจะถามว่าอ้าวถ้าสมมติเราสร้างตัวละครใหม่เราจะได้อะไรบ้างนะครับถ้าอยู่ในโหมดเดียวกัน1เพื่อนๆจะได้เหมือนกับaccount progress ก็คือ skill point potion นะครับรวมไปถึงถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆผ่าน x 3ใช่ก็จะได้เหมือน maco ball แล้วก็ได้ paragon point นะครับและที่สำคัญก็จะได้มานะครับก็คือมันจะปลดล็อกเลยนะครับและมีอีกนะครับก็คือเพื่อนๆจะปลดล็อก material ไม่ใช่ปลดล็อกมันแล้วก็คือ material ทุกอย่างมันก็จะตามมานะครับผมรวมไปถึง go ด้วยนะครับ o ball ก็มานะครับเพื่อนๆสามารถที่จะ stack o ball ไว้แล้วก็เซฟให้กับตัวละครใหม่ได้ด้วยนะนี่แล้วก็ material ต่างๆมันจะไม่มีปัญหานะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะไปฆ่าเวอร์บอสของอัปเกรดนะครับและรวมไปถึงของที่เพื่อนๆเก็บไว้ในสแตชนะครับจะไม่มีทางหายแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเจมชุดอะไรอย่างนี้นะครับสามารถเปลี่ยนใส่ให้ยืมได้นั่นเองนะครับผมนี่ก็เหมือนกับเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับที่เพื่อนน่าจะได้ทราบกันนะครับเรามาดูเพิ่มเติมกันดีกว่านะครับสำหรับอันสุดท้ายน่าจะเป็นอันสุดท้ายแต่ก็ไม่ท้ายสุดเนาะเพื่อนๆอาจจะถามว่าเอ้ยไนท์แมร์3เอ้ยเหมือนกับไอ้เวอร์เทีย3เราจะไปยังไงนะครับเวอร์เทีย3นะครับเราสามารถอ่านได้ตรงนี้นะและแนะนำประมาณเลเวล 50-70 ถ้าเพื่อนๆจบแคมเปญหรือว่าจบแอค6แล้วของลิลิธนะครับเพื่อนๆจะสามารถแต่เพื่อนๆจะสามารถกลับเข้ามาที่เมืองนะและเพื่อนๆก็เปลี่ยนเป็นเวอร์เทีย2นะครับและเพื่อนๆจะเจอเควสนะครับที่มันจะให้เหมือนกับเสร็จทำเนี่ย Cathedral of the Light นะครับเพื่อนๆจำเป็นที่ต้องเสร็จในเทีย2เท่านั้นนะเวอร์เทีย2นะเวอร์เทีย1ไม่ได้นะครับจะทำให้เพื่อนๆเหมือนกับนัดไม่มั่นใจนะมันจะมีเหมือนกับดันเจี้ยนสีเหลืองๆตรงนี้ให้เพื่อนๆเข้าไปทำนะครับก็คือเหมือนกับให้เราเคลียร์บอสในจุดนั้นๆนั่นเองซึ่งถือว่ายากพอสมควรนะครับถ้าเพื่อนๆเคลียร์แล้วนะครับเพื่อนๆจะอันล็อกเวอร์เทีย3นั่นเองครับซึ่งเวอร์เทีย3เนี่ยอย่างที่นัดเคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับมันจะเป็นเหมือนกับเอ็นเกมที่แท้จริงนะครับมันจะทำให้เพื่อนๆปลดล็อก1นะครับเฮลทายซึ่งเพื่อนอาจจะเห็นอยู่แล้วนะเฮลทายเป็นจุดที่ drop unique item secret item แล้วก็ ancestral item ที่แทบจะดีที่สุดในเวอร์เทีย3นะครับและยังไปถึง Nightmare Dungeon ก็คือเป็นเหมือนกับฮาร์ดโหมดของดันเจี้ยนต่างๆที่เพื่อนๆได้ลงนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วจะได้อย่างแต่เพื่อนๆน่าจะรู้
ู่แล้วว่ามอนสเตอร์มันก็จะโหดยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราจำเป็นที่จะต้องเหมือนกับเตรียมพร้อมก่อนนะครับเพื่อที่จะลงเวอร์เทียร์3และเพื่อนๆสามารถที่จะให้คนอื่นช่วยเหลือได้ด้วยนะครับให้คนที่เหมือนกับเกียร์สูงกว่ามาช่วยเรานั่นเองครับแต่จำเป็นที่ต้องอยู่ในเวอร์เทียร์เดียวกันนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัปเกรดนะครับหรือว่าเพื่อนๆอาจจะถามว่าเราขึ้นเวอร์เทียร์3ดีไหมในคำตอบของนัทก็คือควรขึ้นนะครับขึ้นเมื่อพร้อมโอเคขึ้นเมื่อพร้อมถ้าเราพร้อมเมื่อใดก็ตามก็ขึ้นก็คืออยู่ที่ประมาณเลเวลประมาณ50แล้วก็ของเลเจนดารี่เต็มตัวนั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนกับได้สแตทได้อะไรที่เราคิดว่าเอ้ยโอเคเราพร้อมแล้วนะครับอ่ะแล้วอันมาอันสุดท้ายดีกว่าครับเพื่อนๆน่าจะรู้เกี่ยวกับระบบเจมแล้วเพื่อนๆอาจจะอยากทราบว่าเออโอเคเราจะอัปเกรดได้เจมได้ไหมการอัปเกรดเจมนะครับอัปเกรดได้นะครับซึ่งเพื่อนๆจะสามารถอัปเกรดเจมนะครับได้ตอนเลเวล20แล้วก็40นั่นเองครับสูงสุดณตอนนี้40แพทใหม่ที่เข้ามาคาดว่าน่าจะมีการอัปเกรดเจมขึ้นไปแรงค์3นั่นเองครับสูงสุดตอนนี้นะแรงค์2เพื่อนๆจำเป็นต้องตัดเลเวล40นะก็คือเป็นการเหมือนกับผสมเจมใหญ่เข้าด้วยกัน3 3 3 3ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆเกี่ยวกับคำถามที่พบมาบ่อยนะครับในเกมเดโบพาร์ท1นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนัทจะรวบรวมคำถามนะครับไม่ว่าจะเป็นในคอมมูนิตี้ใน Reddit หรือว่าตามบล็อกโพสต์ที่นัทไปเจอแล้วก็จะมาเหมือนกับมาเล่าสู่กันฟังมาหาคำตอบให้เพื่อนๆนะครับถ้านัทพูดอะไรตกหล่นหรือผิดไปก็ขอโทษมาณที่นี้สามารถที่จะคอมเมนต์แก้ไขได้ด้านล่างเลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนัทไลฟ์เกือบจะทุกวันนะแต่ช่วงนี้นัดยุ่งหน่อยนะวัน2วันเดี๋ยวเด่นนัดจะมีไลฟ์เกี่ยวกับค่าฮาร์ดคอร์นะครับของลิลิทแน่นอนนะครับแล้วมาเจอกันนะครับในไลฟ์ไมโครเกมมิ่งแล้วก็ Twitch ไมโครเกมมิ่งนะครับแล้วก็ขอฝากด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะซื้อเกมที่ถูกกว่าหรือรวมไปถึงนะครับเติมเครดิตที่ถูกกว่านะครับนัดแนะนำนี้เลยนะถือว่าเป็นสปอนเซอร์ของนัดนะครับก็คือเป็น Point Sender นั่นเองนะครับและเพื่อนๆยังสามารถที่จะเหมือนกับอ่ะเติมเอา Twitch ก็ได้หรือไอเทมคอสเมติกใน KFC นะได้แต่ไอเทมคอสเมติกนะเพื่อนๆไม่ได้ไก่นะและนี่ก็ถูกลงนะครับและรวมไปถึงนะพอยแพตตินัมนะครับซึ่งถูกกว่าแน่นอนนะครับอันนี้นัดการันตีคอนเฟิร์มนะครับผมอ่ะยังไงก็ไปติดต่อได้เดี๋ยวนัดจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับยังไงวันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม